คือการทำงานศิลปะเป็นทำงานที่ประณีตงดงามความประณีตงดงามนั้นมันก็จะจัดจิตใจของเราให้ประณีตงดงามไปด้วยสิ่งสูงสุดสามประการความจริงเนี่ยเข้าได้โดยวิทยาศาสตร์ความดีเนี่ยเข้าโดยวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตลอดจนศาสนาต่างๆนะครับแต่ความงามนั้นเข้าได้ด้วยศิลปะการที่ศิลปะวัฒนธรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจากโลกนี้ไปทำให้เกิดคำถามในช่วงที่สังคมเกิดวิกฤตว่าจะใช้ศิลปะวัฒนธรรมในการที่จะฟื้นฟูเยียวยาคนในสังคมได้อย่างไรร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยวันนี้มีคำตอบครับไม่ว่ายุคสมัยและอาณาจักรจะล่มสลายแต่สิ่งที่ดำรงอยู่คือศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดจากพลังจินตนาการพลังความเชื่อพลังศรัทธาพลังแห่งการสร้างสรรค์เชื่อมร้อยเข้าด้วยกันส่งผ่านให้คนทุกรุ่นได้สืบค้นเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำไปสู่การหล่อหลอมจิตใจแต่สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์และสั่งสมข้อมูลตลอดช่วงการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ใครก็ต่างเรียกขานกันว่าอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์และนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ผู้ถอดความหมายของศิลปะวัฒนธรรมผ่านสถานการณ์และบริบททางสังคมช่วยทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มองเห็นว่าศิลปะและวัฒนธรรมทำหน้าที่พัฒนาระดับจิตใจคนในสังคมและแก้ปัญหาวิกฤตในวิถีชีวิตอันหลากหลายของผู้คนได้เป็นอย่างดีเราจะสังเกตว่าที่เรามีภาพเขียนมีอะไรดีๆเนี่ยเพราะเรางอกงามมาจากรากของเรามันก็เป็นอารยธรรมเวลาเราพูดถึงอารยธรรมความเป็นไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราไปดูบอกของโบราณของปัจจุบันไม่มีเลยก็เพราะว่าเราไม่พรวนดินใหของที่มีอยู่เนี่ยมันงอกงามสังคมเนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสรรค์โดยการใช้องคาพยพเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนานาชนิดเนี่ยในการที่จะพัฒนาให้สังคมเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นไปยกระดับมนุษย์ยกระดับสังคมเนี่ยให้สูงส่งขึ้นให้พัฒนาขึ้นและเครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องมือเรื่องของศิลปะทุกรูปแบบความพยายามที่จะให้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นทั้งเครื่องมือยกระดับจิตใจคนและสื่อความหมายของคนในแต่ละพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การอภิวัตศิลปะวัฒนธรรมด้วยผู้สร้างผู้เสพและผู้สนับสนุนยังต้องอาศัยความต่อเนื่องและต้องใช้ศิลปะในการถ่ายทอดให้ผู้คนในสังคมยอมรับเข้าถึงและประทับใจที่ถือเป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นจากภายในใจก่อนนั่นเองจากประสบการณ์ของศิลปินนักเขียนนักคิดปราชญ์ท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนแล้วได้พบข้อสรุปว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณของคนในสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางที่จะสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนครับ